ครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชนะครับวันนี้ผมจะมายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับเรียกร้องศาลปกครองนะครับเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมถูกเรียกว่าอะไรนะมีมติถอดถอนอธิการบดีนะครับจากตำแหน่งอธิการบดีฉับพลันมากนะครับหรือแบบผ่าๆนะครับในวันที่9มิถุนายนประชุม9เช้านะครับบ่ายก็ออกคำสั่งมาเลยครับมีมติถอดถอนอันนั้นก็เป็นอันที่แบบไม่ได้คาดคิดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วขนาดนั้นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วนี่ผมมายื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการของทางสภาผู้แทนราษฎรในสมาชิกราชได้ดำเนินการไปจนปัจจุบันนะครับคือไม่ใช่ทุกท่านนะครับก็มีหลายท่านที่ไม่ได้เห็นชอบต่างกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากทางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นได้กำหนดไว้โดยการใช้เรียกว่าเสียงข้างมากเป็นมตินะครับผมอยากจะเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าความเป็นธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ตรงขณะนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรมจากท่านขอบกลางนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นในระบบการเมืองครับนะครับว่าความจริงก็คือความจริงการใช้เสียงข้างมากเนี่ยนะครับเคยมีคนกล่าวไว้นะครับว่าเสียงข้างมากแสดงถึงเจตนาความต้องการของคนกลุ่มที่เป็นเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากไม่ได้บ่งบอกถึงความถูกต้องนะครับเสมอไปบางครั้งเสียงข้างมากก็ถูกต้องบางครั้งเสียงข้างมากก็อาจจะไม่ถูกต้องครับซึ่งในบริบทของกรรมการสภานะครับเขาอาจจะรู้สึกหรือเห็นอย่างนั้นเพราะว่ามีตัวแปรบางอย่างปรากฏอยู่ในที่ประชุมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าระบบศาลจะสามารถดำเนินการให้ความยุติธรรมกันได้นะครับผมจะไม่กล่าวไปในรายละเอียดนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะอยู่ในช่วงแถลงข่าวในช่วงเป็นครับแต่ว่าตรงนี้ผมอยากจะฝากเรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านหนึ่งท่านก็จะเรียกว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้วนะครับด้วยกิจกรรมที่ท่านเป็นคนทำเองนะครับผมเองก็อยู่ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากว่ามีคนทักท้วงว่าพระเกิดอธิการบดีไม่ตามถามไถ่เรื่องนี้ผมเองก็จะอาจจะโดนคดีอาญา157นะม157ซึ่งละเลยการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคดีลำบากครับไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำละเว้นการจะทำก็มีโอกาสโดนขึ้นทั้งรอบนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ใช่เป็นคนริเริ่มที่เกิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็คือเรื่องของกระบวนการนะครับผมก็คิดว่าในส่วนกระบวนการสอบถามข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายนะครับเท่าที่ผมทราบมาในกระบวนการนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ทางศาลปกครองกลางช่วยดำเนินการจะว่าไต่สวนนะครับว่าจะเป็นอะไรครับแล้วเบื้องต้นเราทราบว่าสาเหตุครับผมคิดว่าในส่วนของสาเหตุมันมีเรื่องของบริบทนะครับเนื่องจากผมเองเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างสับสนนะครับแล้วก็ยึดถือระเบียบข้อบังคับกฎหมายเป็นหลักอะไรก็ตามที่มันขัดต่อกฎหมายหรือว่าไม่ตรงไปตรงมานะครับผมเองก็แสดงความคิดเห็นแบบเรียกว่าก็ชัดเจนนะครับว่าอันนี้ผมขอค้านนะครับในฐานะกรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดีเป็นกรรมการสภาในตำแหน่งนะครับ114คนดังนั้นเนี่ยในที่ประชุมผมเองก็ทราบว่าเราควรจะแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าเราเห็นด้วยเราก็บอกเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยหรือบอกกันทางก็ต้องจดบันทึกเอาไว้จดแจ้งเอาไว้ด้วยเช่นนั้นเนี่ยวันหลังพอมีพันธะกรณีทางกฎหมายขึ้นมาเราต้องเรื่องรับผิดชอบของนักเรียนสมัยครับอะไรก็ตามที่ผมพยายามที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือตามกฎหมายผมเองก็พยายามดำเนินการตามนั้น
เพราะความเที่ยงธรรมเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราเป็นผู้ใหญ่พอนี่นะครับพูดแล้วก็ไม่กลับคำนะครับคือการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเสมอและมั่นใจเราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มั่นใจในตนเองนะครับความมั่นใจในตนเองเป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องมองกฎหมายแล้วก็ความเห็นของคนที่มีอำนาจหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นดำเนินการฝ่ายวินัยนิกรของมหาวิทยาลัยของแต่ละหน้าที่ของเขาให้คำแนะนำมาว่าตามตัวกฎหมายไม่ใช่คนเดียวให้คำแนะนำเป็นหนึ่งคณะเราก็เชื่อหรือแม้แต่ของข้างนอกนะครับที่เป็นหมู่คณะขององค์กฎหมายหรืออนุกรรมการกฎหมายเนี่ยพอเขาให้คำแนะนำมาเราจึงจะเชื่อแล้วเราก็ดำเนินการตามการที่ผมดำเนินการค่อนข้างจะชัดแจ้งนะครับว่าทำตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเอาแต่กฎหมายนำนะครับรัฐศาสตร์เราก็ทำแล้วก็หลักฐานวิจัยเราก็ทำแต่เนื่องจากบางครั้งมันชัดแจ้งเกินไปเราก็จะเรียกว่าทำตามกฎหมายที่มีอยู่อันนี้ก็ดูเหมือนว่าทำให้กรรมการบางท่านก็อาจจะไม่พอใจเพราะว่าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานกับมหาวิทยาลัยที่ได้นะครับแต่จริงๆไปลองไปดูเนื้อนะครับก็จะพบว่าในเนื้อฝ่านั้นผมทำตามมติของกฎหมายครับทำตามกฎหมายและอันไหนก็ตามนะครับเป็นมติของสภามหาวิทยาลัยนะครับผมเองยังไม่เคยขัดมติแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งหันมาบัญชาบอกว่าถ้าที่การดีไปทำนี่นะผมก็ดูตัวตามตัวกฎหมายนะครับว่าผมไม่ได้ทำตามกฎหมายใดไม่ได้มีหน้าที่แต่ต้องทำตามมติของสภาแม้ว่ามตินั้นจะถูกผิดในขณะนี้ผู้มีอำนาจตัดสินยังไม่ได้ตัดนะครับผมเองก็เคารพในกติกานะครับเมื่อมีมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่9มิถุนายน2559มาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเลขที่9ครับ2559นะครับออกมาว่าให้ถอดถอนอธิการบดีนะครับผมก็ยอมรับนะครับทั้งที่มตินั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายผมก็ใช้กระบวนการทางศาลเห็นว่าถ้าไปตรวจดูนะครับในการประชุม26ครั้งที่ผ่านมาในช่วงปีครึ่งผมไม่เคยขัดมติสภาแม้แต่ครั้งเดียวนะครับท่านบัญชาการผมก็ทำแต่ถ้าเกิดคนเดียวสั่งการเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันเป็นช่องกฎหมายนะครับว่าเป็นหัวข้อที่ต้องทำก็คือว่าอธิการบดีนั้นจะต้องรับมติสภาเพื่อเราไปถ้าไม่ใช่มติสภาเป็นที่จะต้องรอมติก่อนอันนี้ตรงนี้ผมมาเห็นว่าที่ผมไม่ทำตามความต้องการของคนบางคนในสภามหาวิทยาลัยก็ตอบความเข้าใจนิดนะครับเป็นมติทั้งใดของปฏิบัติของท่านนอกจากเป็นมีเอกสารนี้มันมีอย่างเดียวมีหลักฐานก็มีวิดีโอเป็นวิดีโอการก็เนื่องจากกับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยมหาวิทยาลัยต้องชื่นชมนิดนึงครับเรามีธรรมะที่บางสูงมากนะครับในการประชุมเนี่ยนะครับก็จะมีการบันทึกวิดีโอเทปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใครจะบอกว่าพูดก่อนประชุมพูดหลังประชุมพูดหลังประชุมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเปิดวิดีโอดูได้เลยครับว่าพูดทำไงนะครับไม่มีการตัดต่อครับเป็นเทปเต็มทั้งเซสชั่นนะครับก็จะเป็นเอกสารที่หลักนะครับที่ต้องมีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทั้งต้องมีติดเรื่องสมุดครับจะมาแนะลองมาบอกนะครับนี่ครับครับในวันนี้นอกจากที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนคือเรื่องของการเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมีความโปร่งความเป็นไปในลักษณะของความเจริญก้าวหน้านะครับในภาพรวมนะครับจะพบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงปีเศษที่ผ่านมานะครับผมเองก็ไม่สามารถจะทำงานอะไรได้มากนะครับก็คิดว่าถ้าได้โอกาสนะครับโอกาสที่จะกลับไปบริหารงานต่อก็อยากจะไปบริหารงานที่ทางทางไว้ก็ผมวางแผนไว้10ปีนะครับตอนนี้ทำมา3ปีกว่าแล้วนะครับก็อีกสัก6เดือนต่อจากนี้ไปถ้าได้มีโอกาสจะไปบริหารงานต่อไปก็จะทำมาที่รับอย่างที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่างานที่ได้เริ่มไว้เป็นประมาณเป็นโดยประมาณนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถทำให้รวบรวมเรื่องนี้ผมเชื่อประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับส่วนใหญ่ซึ่งมีความเข้มแข็งในใจนะครับแต่เนื่องจากวัฒนธรรมของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสุภาพชนนะครับแล้วก็จะค่อนข้างจะให้กำลังใจกัน
เบาๆนะครับก็จะพบว่าในหลายที่ก็จะเป็นช่วยกำลังใจครับซึ่งอันนี้ผมก็ทราบซึ้งในหัวใจของพวกเราแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับพวกเราทุกคนที่ให้กำลังใจครับแล้วก็คาดว่าเราจะประสบความได้รับความเที่ยงธรรมจากต่างอาจารย์นั้นในคำขอที่เราขอต่อศาลเนี่ยก็คือขอให้เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัยถูกไหมคะที่ถอดถอนแล้วก็มีการขอให้คืนตำแหน่งมีกรณีให้มีการเยียวยาความเสียหายไหมคะตอนนี้ผมคิดว่าผมเองเป็นคนที่รับผิดชอบรวมเป็นใหญ่นะครับเรื่องของเสียหายนี้ก็ไม่ได้ไปตรงในส่วนนั้นเลยครับอาจารย์ค่ะมันมีข้อกล่าวหาอาจารย์กรณีที่ว่าใช้เวลาราชการไปเรียนวปอ.อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นที่เหตุผลที่แล้วก็หนักๆคือทำงานร่วมกับทางสภามหาลัยไม่ได้ผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการเรียนปอ.นี่ที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าข้อที่1ข้อที่1หลักสูตรปอ.ที่เราประกาศพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นหลักสูตรของทางผู้บริหารที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับผู้ที่มาเรียนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับในรุ่น58ที่ผมเรียนอยู่นี้มีท่านผลัดกระทรวงนะครับมีรองอธิบดีมีอธิการมีรองอธิการบดีเจ้ากรมรองเจ้ากรมทหารตำรวจเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สำคัญคือได้ผลมาแล้ว57รุ่นรุ่นก็สำคัญกว่าท่านนะครับผู้สำเร็จการศึกษาวปอมาหมื่นกว่าคนเหล่านี้นะครับล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงทางวปอเองได้ผลิตบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างเครือข่ายขึ้นมาจะพบว่าถ้าเหล่านี้สามารถบริหารราชการได้โดยไม่มีความต้องขยันกันอันที่สองการไปเรียนวปอถือว่าเป็นการแบ่งทับราชการด้วยนะครับตำแหน่งอธิการบดีหรืออธิบดีเนี่ยนะครับหรือประหลัดรองประหลัดนะผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารระดับสูงการบริหารราชการนั้นเราไม่ได้เข้าแผนของชาวปีเราต้องบริหารเวลาของเราเองนะครับแล้วก็กลับบ้านสร้างมาดูตำแหน่งวันที่แล้วก็มีการบริหารผ่านผู้ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างเช่นท่านรองอธิการบดีท่านนะครับแล้วก็มีอะไรก็ขับรถกลับไปที่ที่ทำงานก็ขับรถมาให้ผมมาทำงานด้วยทำงานได้ซึ่งพบว่าในช่วงที่ผมไปเรียนบอกว่าตั้งแต่ตุลาคมต้นมายังไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้ผมสร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะขอถอนผมก็ต้องระบุนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาที่ผมเรียนบกปผมสร้างความเสียหายในระดับไหนอย่างไรไม่มีเลยครับนักศึกษาเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วแล้วก็ยังมีโครงการร่วมมืออื่นนะครับอย่างเช่นเราจัดหลักสูตรนะครับจอปอหรือว่าเรียกหลักสูตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับให้กับทางสอทหรือสมาคมสาขาแห่งประเทศไทยซึ่งลงนามความร่วมมือเมื่อสักประมาณกุมภาพันธ์มีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งก็เกิดจากผลพวงของการเรียนรู้ทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับและยังมีอื่นๆโครงการวิจัยอีกมากมายนะครับเราได้นักศึกษามาเพิ่มเติมจากเครือข่ายของซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ทำความเสียหายแล้วผมยังผลงานที่ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นมีเครือข่ายมากขึ้นในหลักสูตรและให้บริการมากขึ้นด้วยครับอาจารย์มีข้อขัดแย้งระหว่างกันได้อะไรเงี้ยอาจารย์มันเกิดจากอะไรนะอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนในช่วงแรกนะครับว่าผมนั้นเป็นปฏิบัติหน้าที่มีอยู่นะครับถูกตามคำเรียกคำนองของวัดนะครับอะไรที่มันผิดไปจากกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยผมก็จะระมัดระวังนะครับแล้วก็สอบถามกับหน่วยงานที่มีความรู้อย่างเช่นกฤษฎีกาเนี่ยนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือว่าคณะอนุกรรมการทางด้านกฎหมายของต้องปอหรือว่าแม้แต่ในองค์การเจ้าหน้าที่ที่มีหน่วยหรือว่าฝ่ายวินัยและนิติการอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเองก็จะรับความเห็นจากท่านเหล่านี้นะครับมาปฏิบัตินะครับซึ่งไม่ใช่ความสนใจคณิตการที่ผมพยายามทำตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ไม่สนใจหรือไม่พอใจสำหรับกรรมการบางท่านซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับเสียงข้างมากบอกถึงความต้องการของกลุ่มคนนั้นแต่ไม่ได้บอกความถูกต้องกันไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเสียงข้างมากนั้นเป็นความถูกต้องก็ทำตามคณิตการเรื่อยเสียงข้างมากเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยถูกต้องอยู่บ้างก็จะชะลอชะงักนิดนึงแล้วก็ถามผู้รู้ก่อนที่จะปฏิบัติต่อไปแต่อย่างที่เรียนนะครับยังไม่เคยทำงานอะไรที่ขัดวติสภาแม้แต่ครั้งเดียวครับ
อาจารย์เดินหน้านอกจากสั่งฟ้องแล้วนี่คือจะยื่นต่อรัฐมนตรีการรอบนี้ค่ะก็คาดว่าเดี๋ยวผมก็รอระยะหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นอย่างไรเพราะขณะนี้จะพบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับอธิการบดีถูกปลดนะฮะหรือว่าต่อถอนหลายแห่งในช่วงนี้นะฮะมิถุนายนไม่รู้ดาวอะไรเข้าไปกระดาวอะไรเนี่ยนะครับก็พบว่าผมอาจจะเป็นคดีตัวอย่างนะครับว่าอธิการบดีจะไปเรียนมปปแล้วคือปลดถอนนี่นะครับอีกหน่อยท่านผู้บริหารไม่ว่าจะปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงหรือว่าเจ้าโครงรองเจ้าโครงนะครับคนในองค์กรไม่พึงพอใจที่ร้องเรียนแล้วก็ถูกถอนผมว่าเรื่องนี้ทางวิทยาลัยของการราชการก็จำหน่ายครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและผมคิดว่าการเกิดขึ้นครับก็หรืออะไรนี่ตรงนี้ผมยังไม่ทราบนะครับก็แล้วแต่การวิจัยแต่ว่าจะเห็นว่าขณะนี้ประเด็นมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ตรงประเด็นไม่ได้พูดถึงการเรียนแต่บอกว่าผมทำงานกับสภาไม่ค่อยได้เกี่ยวว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอบป.ไหมครับเกี่ยวว่านี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ